ครั้งนี้เนี่ยครับก่อนอื่นเลยต้องดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วจะคำนวณมันยังไงอ่ะนั่นดิมันต้องหาค่าได้ใช่ไหมโอ้ไอ้เจ้าแรงหัวยันฟอสตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะเกิดอะไรฮะมันเกิดจากนี่เลยนะมันเกิดจากความหนาแน่นของของเหลวเรียกว่าอันนี้เรียกว่าแน่นพีตัวโลเขาเรียกตัวโล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 ใช่ไหมครับเลยโลเหลวคูณปริมาตรส่วนที่จมแล้วคูณค่าจีครับเขาคนนี้เขากลับมาแล้วอันนี้คือโลเหลวโลของของเหลวโลตัวนี้นะครับขอนิยามเพิ่มเติมนิดนึงเขาเรียกว่าความหนาแน่นความหนาแน่นความหนาแน่นโลความหนาแน่นของน้ำใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเป็นน้ำก็เป็นความหนาแน่นของน้ำถ้าเกิดเป็นน้ำมันคือโลนี่ใช้ได้ความหนาแน่นทุกอย่างใช่ถ้าเป็นของเหล็กอ่ะก็เป็นความหนาแน่นของเหล็กก็เป็นโลเหล็กโลเหล็กนะครับอ๋ออันนี้จะแพงหน่อยนะเออนะฮะนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นโรลส์รอยเนี่ยโรลส์รอยเออมันจะแพงเพราะรถมันราคาสูงมีคุณภาพไงเครื่องบินต้องใช่นะครับเครื่องยนต์เครื่องบินด้วยเฮ้ยแล้วโอเคนะโอเคที่เขามาเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์ใช้ได้ทำไมธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวมาสอนเรื่องอะไรนึกว่าไม่สอนกันแล้วไปโชว์รูมไหมอันนี้โลของน้ำพูดถึงโลของน้ำก่อนโลของน้ำมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเอาพูดง่ายคือ1,000อะไร1,000กิโลกรัมต่อค่าอะไรอะคะพี่น้ำลูกบาศก์เมตรคืออย่างนี้พูดถึงความหนาแน่นความหนาแน่นคืออะไรอะความหนาแน่นมวลไงความหนาแน่นคืออย่างนี้ครับสมมติว่าพี่มีน้ำอยู่1ลูกบาศก์เนี่ยมีกล่องนึงแล้วข้างในกล่องเนี่ยสมมติว่ามีคนอยู่ในนี้อาจจะมีคนอยู่แค่นี้ความหนาแน่นก็น้อยอาจไหมไม่เบาบางก็แปลว่าไม่ค่อยหนาแน่นเบาบางถ้าเกิดโอ้แน่นเลยทีเนี้ยเอ็ดกินแล้วฮะเต็มเลยฮะแปลว่าอะไรอึดอัดไหมมากอัดขยับไม่ได้มันแปลมันแออัดหนาแน่นใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าความหนาแน่นนะไอ้เจ้าความหนาแน่นเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยนะเจ้าความหนาแน่นเนี่ยมันเกิดมาจากมวลหารด้วยปริมาตรเนื้อหารด้วยสิ่งที่มันอยู่อ่ะถ้าบ้านเรามีคนเยอะอ่ะแล้วบ้านเล็กอ่ะอึดอัดป่ะถ้าเกิดบ้านใหญ่ๆมีคน2คนอ่ะโอ้โหอยู่สบายร้อนเลยอ่ะใช่มั้ยอยู่สบายเลยไม่มีแอร์ไม่มีแอร์นะเขาบอกร้อนร้อนไม่ร้อนเออร้อนเห็นมั้ยเห็นนะไม่ปัก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 หรืออะไรเนี่ยโอเคมั้ยนี่เขาเรียกว่าความหนาแน่นครับความหนาแน่นทีนี้ลองลบทิ้งก่อนนี่ลบแล้วเหรอโอเคไม่รู้จักความหนาแน่นยังเริ่มรู้จักแล้วทีนี้นะความหนาแน่นของน้ำเขาก็วัดจากเอาน้ำมา1ปริมาตรปริมาตรมา1ลูกบาศก์เมตรแล้วดูซิว่ามีมวลของน้ำอยู่ในนั้นเท่าไหร่ปรากฏว่ามันมีมวลในน้ำมีมวลของน้ำในปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเท่ากับ1,000กิโลกรัมครับ1,000กิโลกรัมเหมือนโคกอ่ะขวดลิตรอ่ะเรียนไปก่อนในนั้นเท่าไหร่ผมขอนอนพักเอ้ยใจเย็นเอ้ยมานิดนึงนะทีนี้ดูก่อนนิดนึงเวลารู้จักโลของน้ำแล้วทีนี้ดูต่อถ้าเกิดเราจะคำนวณต้องรู้จักปริมาตรส่วนที่จมด้วย V จมอ๋อปริมาตรส่วนที่จมคืออะไรก็อย่างเช่นสมมติว่าอันนี้นะพี่บอกเลยนะว่านี้กว้างลงมา2โอเคป่ะตรงนี้ยาวสัก3แล้วกันตรงนี้ลึกสักเท่าไหร่ดีลึกสัก1แล้วกันโอเคมั้ย2 3 1เออ2 3 1โอเคมั้ยครับลงมา2นะ1 2 3ทีนี้เราจะคำนวณก็เฮ้ยส่วนที่จมมันแค่2คูณ3คูณ1ใช่ไหมปริมาตร2คูณ3คูณ1เฮ้ย2คูณ3คูณ1เท่าไหร่2คูณ3คูณ1 6ใช่ป่ะ6ใช่ไหมให้นี่ปื้นแล้วเหรอก็เอาไอ้ส่วนที่จมนั้นมาคิดทีเดียวโอ้แล้วสุดท้ายคนคนนี้เขาเรียกว่าค่าอะไรจีค่าจีคือ gravity มามันคือมีค่าเท่าไหร่10ใช่ไหมโอเคป่ะดูตัวอย่างตัวอย่างข้อเมื่อกี้แล้วกันนะถ้าเกิดบอกว่ามีกล่องใบนึงโอเคป่ะกล่องใบนึงนะจมน้ำนี่เลยจมน้ำอยู่ถ้าเกิดส่วนที่มันจมเนี่ยมันแค่3แล้วกันโอเคป่ะโอเคป่ะยาวเท่ากับ4แล้วกันโอเคป่ะลึกเท่ากับ2แล้วกันครับผมจงหาปีกาโทเราวาดน้ำก่อนครับนี่ในน้ำใช่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 โอเคนี่มันใช่เดือนดินไอ้ดึกโอเคเฮ้ยมันลอยได้ไงอ่ะนี่เลยมันต้องมีแรงหนึ่งพยุงมันขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เรียกว่าแรงบอยันฟอร์สบอยันฟอร์สหรือแรงลอยตัว FB เกิดจากโลเลวีจมคูณค่า G โอเคป่ะดูโลของเหลวคือเมื่อกี้คือ 1,000 ปริมาตรส่วนที่จมครับเอาความส่วนที่จม32เอาแค่นี้ใช่ไหมครับ32 224 24นะครับก็คูณกับเท่าไหร่24 10แล้วคูณกับค่า10เข้าไปมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ240,000ใช่ไหมใช่หน่วยเป็นนิวตันโอเคไหมครับนี่คือจบแล้วโอเคไหมเบ้าเฮ้ยแต่แกสังเกตอะไรไหมมีเทคนิคมาบอกยังไงยังไงเดี๋ยวสังเกตดูนะถ้าเกิดเราลองนึกภาพดูถ้าเกิดปริมาตรของนี่เลยนี่ที่จมนะ111โอเค
คป่ะหนึ่งหมดเลยหนึ่งหมดเลยหนึ่งลูกบาศก์เมตรไงโอเคป่ะจมปิ่มๆเลยโอเคป่ะครับนะครับอยากได้แรงลอยตัวทั้งโรยอ่ะมันก็คือโลของเหลวก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันคูณกับสิบไปเลยคูณกับหนึ่งจีคือสิบก่อนใช่ไหมแล้วคูณกับปริมาตรก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ไรหนึ่งหนึ่งใช่ไหมก็เท่าหนึ่งคำว่าหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งมันคือหนึ่งลูกบาศก์เมตรใช่ไม่ใช่ครับผมเพราะคูณปุ๊บเนี่ยได้อะไรหนึ่งหมื่นใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรถ้าเกิดมันจมหนึ่งลูกบาศก์เมตรมันจะสร้างแรงลอยตัวกี่นิวตันหนึ่งหมื่นถ้าเกิดมันจมสองลูกบาศก์เมตรก็สองหมื่นจมสามลูกบาศก์เมตรก็สามหมื่นงั้นขออนุญาตเรียกไอ้หนึ่งลูกบาศก์เมตรเนี่ยว่าปี๊บแล้วกันปี๊บเหรอปี๊บละหนึ่งหมื่นโอเคป่ะถ้าเกิดจมหนึ่งปี๊บก็สร้างแรงลอยตัวขึ้นมาเท่าไหร่10,000จม2ปี๊บก็20,000จม3ปี๊บก็30,000โอเคป่ะงั้นเดี๋ยวลองดูตัวอย่างละกันบอกว่าเรือยาวเท่าไหร่ดี 3,000 เฮ้ยยาวไป 3,000 เมตรเอาสัก30เมตรพอลงมา5เมตรพอโอ้5เมตรนี่เหรออย่าเอาเวอร์ดินี่เรือละกันอ่ะไอ้เรือมินิไททันมินิมินิไททันเรือจำลองอ๋อเรือจำลองอยากคำนวณหาแรงลอยตัวแรงลอยตัวบอกไว้เลยว่าเกิดจากอะไรนะ FB FB เกิดจากโลเหลวโลเหลวคูณ V จม V จมใช่ไหมคูณ G V จมคูณกับค่า G เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าลูกบาศก์เมตรละหมื่นใช่ไหมใช่ใช่ถูกปะลูกบาศก์เมตรละหมื่นทีนี้เราต้องดูก่อนว่าเนี่ยมันจมไปกี่ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมใช่กี่เป๊ปกี่เป๊ป5คูณ30คูณ20ใช่ไหมใช่20คูณ30เท่าไหร่600 600คูณ5 600คูณ5ก็ 3,000 3,000 ไปถูกแล้ว 3,000 3,000 เป๊ป3,000 ปี๊บปี๊บ 10,000 ใช่มั้ย 3,000 ปี๊บก็เท่าไหร่3ล้านก็เอา 3,000 ใช่มั้ยแล้วคุณเพิ่มอีกหมื่นนึงใช่ป่ะ30ล้านว่ะเฮ้ยไม่ใช่30ล้านเอาไปรีบแกเบาๆล่ะที่ออกสื่อดังๆแต่อันนี้เป็นน้ำทะเลใช่ป่ะแต่เขาความเป็นจริงอ่ะค่าลมแค่นี้แต่คือบอกให้ฟังสมมติเรือในจำลองเรือในอ่างนะเรือในอ่างบ้านอ่างแถวบ้านโอเคบ้านพี่มีอ่างอ่ะมีมันรัชดานะอ่างปลาปลาวานนะแต่ว่าเรียกปลาวานอันนี้ก็คือปี๊บละหมื่นจำไว้ปี๊บละหมื่นนั่นเองยิ่งจมมันยิ่งสร้างแรงลอยตัวเคยเห็นไอ้เรือได้ไหมเรือที่มันขนทรายอ่ะเรือบอกเลยเรือเพียบเรือเพียบเรือเพียบนะครับเรือเพียบเรือขนทรายเรือขนทรายนี่สมมตินี่คือน้ำทะเลน้ำเมืองไทยต้องดำดำตอนที่มันยังไม่ใส่ทรายเนี่ยมันจะเป็นไงอย่างนี้เลยนะโอ้สูงมากสูงมากตึกอ่ะสูงมากก็คือแบบแตะแค่นิดเดียวเองแต่นิดเดียวเองใช่ไหมมันเบางั้นน้ำก็ต้องสร้างอะไรมาตัวเยอะมันก็ต้องพยุงอะไรเยอะแต่วันดีคืนดีครับเขาใส่ของเข้าไปต้องขนทรายต้องขนทรายเข้าไปขนทรายคุณแม่ขอร้องขึ้นมาใช่นะต้องขนทรายเข้าไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดขนทรายเรือก็จะหล่นลงมามันก็จะมาแทนที่ใช่ต้องขนทรายเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับเรือก็จะจมเข้าไปโอ้โหนี่ตูนเรือหรือว่าก้นพึ่งเน่จมเข้าไปนี่ใช่เลยนะครับนี่เลยมันก็จะขนทรายมันก็จะเต็มเลยเต็มเลยทรายก็จะเต็มเลยมันจมเพื่อจะสร้างแรงลอยตัวไงเพราะว่ายิ่งมีปริมาตรเยอะแรงลอยตัวมันยิ่งมีค่าเยอะตามไงเพราะแรงลอยตัวมันเกิดจากโลเหลววีจมคุณจีต้องสร้างปี๊บเยอะไงพอยิ่งมีปี๊บเยอะแรงลอยตัวก็จะสร้างขึ้นมาเยอะทำให้พยุงมันได้เยอะไงจบไงนี่ไงนี่คือเรื่องของแรงลอยตัวไงจบแล้วเด็กตกน้ำนะบอกเขาทำตัวนิ่งๆเดี๋ยวแม่งลอยเองน้ำจะช่วยเขาแต่ยิ่งไปปุ๊บมันทำให้น้ำอ่ะแตกน้ำก็จับตัวไม่ได้ใช่ปะมันก็พยุงไม่ได้ที่เวลาคนตกน้ำตายทำตัวนิ่งๆใช่ไหมมันอืดลงมาอย่างเงี้ยเพราะน้ำมันเข้าไปเป็นเดียวเอาละเห็นปะนี่คือเรื่องของแรงลอยตัวครับสรุปแรงลอยตัวอีกรอบมันคือโลเหลวคูณ V จมคูณ G หรือปี๊บละ 10,000 จม1ปี๊บ1ลูกบาศก์เมตรก็สร้างมา 10,000 นิวตันจม2ปี๊บ20,000 จม3ปี๊บ30,000จม4ปี๊บ30,000จม5ปี๊บ40,000 50,000ลดให้ซื้อเยอะดีครับไม่เป็นไรนะฮะ